การพูดครั้งนี้จะ พูดโดยหัวข้อว่าธรรมะนั่นแหละคือคู่ชีวิตที่แท้จริงธรรมะนั่นแหละคือคู่ชีวิตที่แท้จริงขอให้ฟังดีๆจะเข้าใจได้คู่ชีวิตมันมีหลายแบบหลายรูปแบบทางวัตถุก็มีทางกายก็มีทางจิตก็มีคู่ชีวิตทางวัตถุก็คือเครื่องไม้เครื่องมืออาวุธที่คุ้มครองตัวได้ดีเป็นคู่ชีวิตอย่างนี้ก็ได้คู่ชีวิตในทางวัตถุมันก็เท่านั้นแหละคู่ชีวิตในทางร่างกายเนื้อหนังนี่ก็คือภรรยาสามีก็แค่นั้นแหละ คู่ชีวิตที่แท้จริงคือทางจิตทางวิญญาณนั่นแหละคือธรรมะคู่ชีวิตทางวัตถุก็ช่วยได้เท่านั้นแหละช่วยมากกว่านั้นไม่ได้ จะมีเงินมีทองมีข้าวของอำนาจวาสนาเท่านั้นก็ช่วยได้เท่านั้นแหละช่วยดับทุกข์ในใจไม่ได้ช่วยดับทุกข์ในใจไม่ได้ ช่วยพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้คู่ชีวิตทางเนื้อหนังภรรยาสามีมันก็เท่านั้นแหละแค่นั้นน่ะมันช่วยดับทุกข์ในทางจิตใจไม่ได้คู่ชีวิตที่แท้จริงทางจิตทางวิญญาณสิ่งนั้นคือธรรมะนี่แล้วจะดับทุกข์ลึกซึ้งได้หมดเลยไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะกิเลสไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะตัณหาอุปาทานพ้นจากอำนาจแห่งความเกิดแก่เจ็บตายความเกิดแก่เจ็บตายทำอะไรไม่ได้จึงเรียกว่าเป็นคู่ชีวิตที่แท้จริงเราจะต้องสนใจจะต้องมีจะมีทั้งสามอย่างก็ได้ทางวัตถุก็มีทางว่าทางร่างกายเนื้อหนังนี่ก็มีทั้งจิตใจนี่ก็มีสิ่งที่จะช่วยเหลืออย่างถูกใจพอใจที่สุดเรียกว่าเป็นคู่ชีวิตแม้ไม่มีภรรยาสามีเพื่อนฝูงมิตรสหายก็ยังมีได้เป็นได้บิดามารดาแต่มันช่วยได้แต่เรื่องทางภายนอกเรื่องทางภายในมันช่วยไม่ได้ที่เราอยากจะมีให้ถึงที่สุดก็คือเรื่องธรรมะสามารถจะเป็นคู่ชีวิตสูงสุดที่เป็นมนุษย์ด้วยกันไม่จะรักจะมากมายเท่าไรมันก็ช่วยไม่ได้ช่วยพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้ไม่อะไรที่มันเป็นเรื่องทางจิตใจแล้วมันก็ช่วยไม่ได้ไปเสียทั้งนั้นแต่ธรรมะมันช่วยได้นี่ธรรมะนี่มันต้องมีไม่ใช่เพียงแต่รู้นะเพียงแต่รู้มันไม่มีก็ได้อย่าหวดดีไปเรียนแล้วไม่รู้ก็ได้เรียนอย่างโง่เขลาไม่รู้ว่าธรรมะเนี่ยเรียนไม่รู้เรียนสมมติว่ารู้แล้วก็ไม่ได้มีแต่รู้ไม่แต่ปากพูดรู้แต่ว่าตัวจริงไม่มีต้องมีตัวจริงด้วยมีธรรมะแล้วบางทีก็ไม่ได้ใช้ไม่รู้จักใช้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันต้องใช้ด้วยเรียนธรรมะรู้ธรรมะมีธรรมะใช้ธรรมะใช้เป็นรับประโยชน์ใช้ไม่เป็นก็ไม่ได้รับประโยชน์ในที่สุดก็ต้องได้รับประโยชน์จากธรรมะนั่นแหละมันจะเป็นมนุษย์ที่เอาตัวรอดจากความทุกข์ได้
เดี๋ยวนี้การศึกษาของเรามันไม่มีธรรมะชนิดนั้นหรือเพียงพออย่างนั้นแทบจะไม่มีทำพอเป็นพิธีทั้งโลกเลยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยมีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยปริญญายาวเป็นหางก็ไม่มีธรรมะ เพราะว่าการศึกษาในโลกนั่นมันเขามุ่งหมายจะให้ไปรับใช้การเมืองรับใช้เศรษฐกิจรับใช้พัฒนาอะไรทางโลกทางเขาไม่ได้จัดการศึกษาเพื่อให้เรารู้ธรรมะเพื่อไปนิพพานเห็นไหมกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้จัดการศึกษาเพื่อให้คนไปนิพพานนะ จัดการศึกษาเพื่อให้คนฉลาดแล้วไปรับใช้บ้านเมืองรับใช้การเมืองรับใช้เศรษฐกิจรับใช้การปกครองอะไรพัฒนาสารพัดอย่างไปทางนู่นนั่นเราจึงหวังธรรมะไม่ได้จากการศึกษาที่รับในโรงเรียนก็ดีในมหาวิทยาลัยก็ดีกระทรวงศึกษาธิการเขาก็จัดไม่ได้หรอกน่าเห็นใจเหมือนกันเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้ต้องการก็ทำไปไม่ได้รัฐบาลก็ไม่ต้องการยังไม่ต้องการกลัวจะล่าหลังทางการเมืองทางการเศรษฐกิจทางไอ้ทางฝ่ายนู้นไม่กล้าจัดการศึกษาเพื่อธรรมะมีธรรมะเพื่อประโยชน์ในการดับทุกข์ทางจิตใจนี่เราก็ไม่มีต้องหาเอาเองมันเป็นสิ่งจำเป็นเราก็ต้องหาเอาเองเพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วที่ทำอย่างนี้ที่บวชอย่างนี้เพื่อศึกษาอย่างนี้เพื่อมีธรรมะกันบ้างพอสมควรเท่าที่จะทำได้เป็นสิ่งที่ดีมีเหตุผลแล้วก็ก่อนหน้าอนุโมทนาก็ขออนุโมทนาเมื่อตั้งใจจะศึกษาอย่างนี้จริงๆก็ขอให้ตั้งใจจริงๆทำให้สำเร็จประโยชน์ให้มันมีธรรมะที่จะเอาไปใช้เป็นคู่ชีวิตได้จริงกิเลสทำอะไรไม่ได้คือไม่เกิดความทุกข์ทำอะไรไม่ได้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่มีความหมายอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์เราไม่ต้องเป็นทุกข์ไปสิ่งเหล่านั้น สูงสุดขึ้นไปเราจะไม่มีความทุกข์เลยไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจดีใจก็เหนื่อยเสียใจก็ยิ่งแย่ไม่ดีใจไม่เสียใจปกติเนี่ยเย็นสบายว่างเย็นสบายหัวเราะก็ไม่ไหวร้องไห้ก็ไม่ไหวไม่ต้องดีนี่คือประโยชน์ของธรรมะถ้ามีรู้ถึงที่สุดแล้วมันให้ความคงที่ไอ้คำว่าคงที่นี่ไม่ใช่คำเล็กน้อยไม่ค่อยจะเข้าใจกันเห็นเป็นคำเล็กน้อยความคงที่ตถาคงที่เช่นนั้นเองเช่นนั้นตถาตาความเป็นเช่นนั้น คือคงที่ถ้าถึงซึ่งความคงที่ก็ไม่หวั่นไหวในทางบวกในทางลบ ก็ไม่หวั่นไหวทั้งนั้นนะอะไรจะทำให้ไม่หวั่นไหวอย่างนี้ได้คือธรรมะรู้ธรรมะไปตามลำดับเ
พูดถึงธรรมะฉันลึกเลยรู้เห็นตามที่เป็นจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาสุญญตาตถาตาเนี่ยก็จะบรรลุมรรคผลนิพพาน ขั้นตื้นๆต่ำๆกว่านั้นก็มีธรรมะจริงก็ประกอบกิจการงานในโลกนี้ได้ดีไม่หลงไหลในสิ่งที่หลงไหลกันนักโดยเฉพาะคือเรื่องกามคุณกามารมณ์หรือกามคุณที่หลงไหลกันนักโดยเฉพาะวัยรุ่นนี่มันก็ช่วยไม่ได้ก็น่าเห็นใจนะที่จะไม่ให้หลงไหลทำไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่รู้ธรรมะกว่าจะรู้ธรรมะจึงจะไม่หลงไหลในสิ่งเหล่านี้เกิดมาก็ไม่ได้มีความรู้มาจากในท้องพอเกิดออกมาแล้วก็ไม่ได้รับการศึกษาที่ถูกต้องมีได้เรียนฉลาดไปไหนก็ไม่รู้จะไปกันเตลิดเปิดเปิงไปในทางความฉลาดก้าวหน้าไม่ได้เรียนธรรมะนี่มันเป็นเรื่องที่ธรรมดาสามัญที่สุดเราไม่มีความรู้ธรรมะมาจากในท้องก็คลอดออกมาก็สิ่งต่างๆมันมาแวดเข้ามาแวดล้อมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นกายใจนี่ไม่ได้ทำให้รู้ธรรมะมันทำให้รู้สึกเป็นบวกเป็นลบคือยินดียินร้ายรักหรือไม่รักนี่พอใจก็โลภไม่พอใจก็โกรธไม่รู้ว่าอะไรก็หลงนี่มันมีเสียอย่างนี้เด็กทารกคนนั้นก็ถูกกิเลสครอบงำแล้วมันก็สมัครที่จะเป็นอย่างนั้นไปคบกับกิเลสไม่รู้ธรรมะนี่จะทำยังไงกิเลสก็พาไปแล้วแบบทำตามอำนาจของกิเลสมันก็ได้รับความทุกข์กัดเอาเจ็บปวดกว่าจะรู้สึกบางทีอายุมากจะเข้าลงบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้สึกจะเข้าลงอยู่แล้ว ถ้าเผอิญมันรู้สึกมันก็หยุดชะงักมันก็จะต่อสู้ทีนี้มันจะต่อสู้กิเลสจะชนะกิเลสนี่มีธรรมะเข้ามาชนะกิเลสได้ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์บางคนก็ตายเปล่าไม่ได้รู้เรื่องนี้บางคนก็รู้แล้วมันสายเกินไปทำไม่ทันก็มีการที่ได้รู้เสียแต่อายุยังไม่มากอายุยังน้อยๆ อย่างนี้นับว่าดีมีบุญมีกุศลนี่ขอให้สนใจธรรมะนี่มันแปลกนะธรรมะชนิดสารพัดนึกนี่ใช้ได้เพื่อจะอยู่ในโลกนี้ให้สบายก็ได้เพื่อจะขึ้นพ้นโลกไปสู่นิพพานก็ได้ธรรมะนั้นชื่อเดียวๆกันน่ะแต่ว่าคนละระดับจะบอกให้ว่าเราเรียกธรรมะสี่เกลอสี่ธรรมะนี่จักรู้จักไว้ดีๆจะเป็นคู่ชีวิตที่หนึ่งคือสติจะลึกได้ไวสองปัญญาคือความรู้ที่มันจะดับทุกข์ได้เรียกว่าปัญญานี่ปัญญาเหล่านั้นที่สติไปเอามาตามสมควรที่จะดับทุกข์ในกรณีนี้เท่านั้นน่ะนี่เรียกว่าสัมปชัญญะถ้ากำลังมันอ่อนกำลังปัญญาสัมปชัญญะมันอ่อนก็มีสมาธิกำลังหนักกำลังกล้าแข็งมาช่วยระดมลงไปมันก็ชนะกิเลสชนะอุปสรรคชนะอารมณ์ในเวลา
ที่มีมากระทบฝึกสติให้เร็วตามธรรมดามันไม่เร็วหรือมันไม่มากพอมันมีเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีคนเราถ้าไม่มีสติก็บ้าหรือตายนะ แต่ว่าเท่าที่มีตามธรรมดานั้นมันไม่พอฝึกให้มากฝึกสติตามวิธีฝึกสติ ที่นี่ก็ศึกษาว่าเห็นมากว่าดับทุกข์อย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์อย่างไรดับทุกข์อย่างไรนี่เรียกปัญญาสะสมไว้มากพอทุกแง่ทุกมุมเพราะว่ากิเลสมันหลายชนิดทุกข์มันหลายชนิดปัญญาก็ต้องมีหลายชนิดให้มันพอกันศึกษารวบรวมเอาไว้ นี่พอปัญหาเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามสติวิ่งไปเอาปัญญาที่เก็บไว้ในคลังในสันดานเอามาเฉพาะเรื่องที่จะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์อันนี้ความทุกข์กรณีนี้ปัญหาในกรณีนี้เอามาเฉพาะเรื่องนั้นเอามาทั้งหมดไม่ได้เอามาไม่ได้แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรสติไปเลือกเอามาเฉพาะที่จะต่อสู้กับสถานการณ์อันนั้นเรียกว่าสัมปชัญญะเผชิญกันเข้ากับเหตุการณ์นั้นเหมือนกับว่าเรามีตู้ยาแกไว้ในตู้หลายชนิดครบทุกอย่างในตู้ยาแต่พอจะกินมันกินขนาดเดียวเท่านั้นแหละกินยาเดียวนั้นไม่ได้กินทั้งหมดมีปัญญามีไว้มากไว้ครบถ้วนอย่างนั้นพอเกิดเรื่องสติไปเอามาเฉพาะเรื่องเฉพาะที่มันกลมกับเรื่องนั้นเป็นสัมปชัญญะเอามาต่อสู้กันถ้ากำลังใจอ่อนก็ฝึกสมาธิสมาธิตามธรรมชาติมันก็มีแต่มันไม่พอสมาธิตามธรรมชาติไม่ใช่ว่าจะไม่มีซะเลยคนมันยังคิดทำนั่นคิดทำนี่เดินได้ดีไม่หกล้มหรือว่าเล่นหยอดลุ้มทอยกองคว้างแม่นยิงปืนนี่มันก็มีสมาธิตามธรรมชาติแต่มันยังไม่พอที่จะมาต่อสู้กับกิเลสก็ต้องฝึกให้พอ ที่นี่มันโชคดีที่ว่าฝึกอานาปานสติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแหละมันพอถ้าฝึกสำเร็จนะอานาปานสติเพียงอย่างเดียวจะมีสติเพียงพอรวดเร็วเพียงพอปัญญาครบถ้วนสำหรับจะดับทุกข์เพียงพอสี่ชนิดกระทำใจสมุทัญญาก็คล่องแคล่วที่สุดที่จะมาเผชิญหน้ากับข้าศึกอารมณ์หรือกิเลสสมาธิก็มากพอที่มาใช้ถูกแล้วที่สนใจอนาปานสติเขามีกันหลายแบบหลายอย่างตามใจเขาว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสว่าอานาปานสติเป็นกรรมฐานที่สบายที่สะดวกเมื่อเราตถาคตอยู่เป็นอันมากด้วยมีวิหารการอยู่เป็นอันมากด้วยอานาปานสติก็สัจรู้อาสวัคคายานสิ้นอาสวะท่านยืนยันอย่างนี้เราก็จะถือเอา เราไม่สนใจสมาธิแบบนู้นแบบนี้แปลกๆประหลาดเราไม่สนใจสนใจอนาปานสติแล้วก็ยืนยันว่าถ้าฝึกอนาปานสติสำเร็จจะมีธรรมะสี่เกลอนั่นเพียงพอสำหรับจะอยู่ในโลกนี้อย่างพาสุขก็ตามสำหรับจะขึ้นจากโลกนี้ไปสู่โลกุตระก็ตามได้ทั้งนั้นแหละได้ทั้งนั้นธรรมะสี่เกลอมันวิเศษอย่างนี้เพื่ออยู่ในโลกนี้เจริญในโลกนี้อย่างโลกนี้ก็ได้เพื่อไปนิพพานก็ได้จะทำมาหากินจะเป็นชาวนาชาวสวนพ่อค้าขายกรรมกรอะไรก็ตามเลยถ้ามีสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิแล้วก็นับประกันได้ว่ามันจะไม่ผิดพลาดหนึ่งมันจะมีแต่ถูกต้องเจริญก้าวหน้าเดี๋ยวนี้มันไม่มีแม้แต่สติหรือมีไม่พอมีตามธรรมชาติเหมือนกับสุนัขและแมวมันก็มันไม่พอ มันต้องมีให้พอสำหรับความเป็นมนุษย์
สตินี่เป็นเครื่องขนส่งที่ไวคำว่าสติแปลว่าระลึกได้แต่ตัวหนังสือแท้ๆมันแปลว่าวิ่งเร็วเล่นเร็วมันก็ลูกศรระลึกได้เร็วเป็นสายฟ้าแลบพออะไรเกิดขึ้นเนี่ยสติมันระลึกได้เร็วมันไม่โง่งงไม่โง่งงอยู่ตรงนั้นเร็วนึกถึงปัญญาเรื่องอะไรที่จะช่วยได้เอามาทำเป็นสัมปชัญญะต่อสู้กับมันไม่ใช่เป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนค้าขายตามธรรมดานี่มันก็มีปัญหาเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องนู่นมีกันอยู่เรื่อยถ้าเขามีสติเขาก็จะแก้ปัญหาได้มีปัญญามีสมาธิในการเผชิญศัตรูก็ดีในการทำงานก็ดีในการหาทรัพย์ก็ดีรักษาทรัพย์ก็ดีใช้ทรัพย์ก็ดีถ้ามีสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิแล้วมันถูกต้องมันรอดตัวมันหมดปัญหาถ้าฝึกไว้มากเถิดมันจะได้เป็นคู่ชีวิตไม่จะทำนาจะค้าขายจะนั่งแซะขนมเบื้องขนมครกขายก็มีสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิมากเกิดจะทำได้ดีทำได้มากทำได้เร็วชนะคนอื่นมันไม่โง่นะนั่นไหวพริบมันรอบครอบมันไม่จะตัดปืนขายก็ทำได้ดีกว่าคนอื่นจะทำมาค้าขายจะทำงานออฟฟิศทำงานอะไรในราชการอาชีพราชการก็ได้ขอให้มีสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิไอ้ที่ไม่มีสตินั่นแหละมันความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดนี่มันเรียนไว้เยอะแยะแต่สติไม่มีมันก็ไปเอามาใช้ไม่ได้ตามเหตุการณ์เลยช่วยไม่รอดแล้วความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดแต่คนเราก็มักจะมีสติมีความรู้ที่จดไว้ในสมุดอย่างนี้ยิ่งเอามาไม่ได้ต้องมาเปิดกันหลายทีทันเหตุการณ์ที่ไหนที่เหตุเกิดขึ้นเหมือนกับฟ้าแลบมันต้องมีสติที่เร็วเหมือนกับฟ้าแลบจึงจะเผชิญหน้ากันได้ ควรจะเข้าใจได้แล้วมึงก็เคยเล่าเคยเรียนมามากแล้วสติคืออะไรในระดับต้นๆอย่างนี้ขาดสติคืออย่างไรใจลอยคืออย่างไรก็ควรจะรู้ได้จริงๆปัญญานี่มันไม่ได้เรียนเรื่องดับทุกข์ในโลกนี่มันเรียนแค่ฉลาดตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมอุดมเรียนแค่ฉลาดเป็นบ้าเป็นหลังมันไม่ได้เรียนสิ่งที่จะควบคุมความฉลาดไม่ได้เรียนไอ้ความฉลาดไม่มีอะไรควบคุมมันก็ไปในทางกิเลสเห็นแก่ตัวยิ่งฉลาดยิ่งเห็นแก่ตัวฉลาดลึกทุกคนในโลกฉลาดแล้วก็เห็นแก่ตัวพร้อมๆกันนะโลกนี้มันจึงเป็นอย่างนี้ถ้ามีอะไรมาควบคุมความฉลาดให้ความฉลาดเดินไปถูกต้องมันก็ไม่มีปัญหาอย่างนี้ขอให้รู้ไว้เถอะเรากำลังเรียนกันอย่างบ้าหลังในโลกนี้ทั้งโลกเลยเรียนเพื่อฉลาดจนไม่รู้จะฉลาดอย่างไรแล้วแต่แล้วไม่มีอะไรสักนิดหนึ่งจะควบคุมความฉลาด ให้มันเดินไปถูกต้องเราเรียกการศึกษาที่มีแต่ให้ฉลาดอย่างเดียวนี่ว่าการศึกษาหมาหางด้วน มันไม่มีหางมันเดินเปะปะเปะปะไม่น่าดูสัตว์บางชนิดเช่นนกหรือไก่นี่ตัดหางออกแล้วจะเดินไม่ตรงแกว่งไปแกว่งมามันไม่มีอะไรบังคับจะบินก็ไม่ได้มันไม่เป็นทิศเป็นทางมันไม่มีหางเป็นเครื่องบังคับมันก็บินไม่ได้นั่นไม่มีหางทำเล่นกับมันสิหางมันด้วนนี่มันไม่น่าดูแม้แต่จะดูก็ไม่น่าดูประโยชน์ก็ทำหน้าที่ก็ทำไม่ได้การศึกษาหมาหางด้วนเรียนกันแต่ให้ฉลาด
มันอาจจะเก่งในทางห้างเงินถูกแต่ชีวิตนี่มันกำลังเปรตป่าทันทีมันลงเหวลงนรกเมื่อไรก็ได้เพราะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวควบคุมไม่มีร่างก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเขาให้ความรู้กันแต่ทำให้เราฉลาดฉลาดฉลาดไม่มีอะไรควบคุมฉลาดเราก็ลอยหางด้วนไปด้วยมาหาธรรมะมาต่อหางให้ได้เห็นศึกษาธรรมะมาให้ยังไงก็ต่อหางให้อย่าให้หางมันด้วนมันจะเดินตรงทางบินตรงทางก็ดีแล้วที่มาหาธรรมะอย่างนี้เพื่อไปใส่ให้กับการศึกษาที่มันยังขาดอยู่มีแต่ให้ฉลาดอย่างเดียวการศึกษาสมัยก่อนสมัยโบราณก็แล้วกันเลย มันเรียนธรรมะมากกว่าเรียนความรู้สามัญเพราะเขาเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ทั้งที่พอโลกเจริญเข้าเจริญเข้าต้องการความเจริญต้องการเงินต้องการวัตถุต้องการสิ่งของเอาไม่เอาแยกธรรมะออกไปแยกออกไปแยกออกไปจนหมดจนไม่มีเหลือเหลือแต่สำหรับฉลาดฉลาดในการที่จะเจริญทางวัตถุอย่างเดียวมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ในประเทศบางประเทศน่ะเขามีกฎหมายห้ามไม่สอนธรรมะหรือศาสนาโดยเฉพาะในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยบางประเทศมีกฎหมายลงโทษเนาะปรับเป็นความผิดเนาะมันก็ทำผิด ถ้าเอาธรรมะหรือศาสนาก็ไปสอนในสถานศึกษาเนี่ยธรรมะมันถูกกีดกันออกไปถูกกีดกันออกไปอย่างนี้การศึกษาก็เป็นหมาหางด้วนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถูกแล้วที่มาหาธรรมะไปเติมเข้าให้มันสมบูรณ์การศึกษากับธรรมะหรือศาสนานี่ต้องเคียงคู่กันไปเดินเป็นเคียงคู่กอดคอกันไปการศึกษาทำให้ฉลาดธรรมะหรือศาสนาจะได้ควบคุมความฉลาดให้มันเป็นไปอย่างถูกต้องก็หมายความว่าชีวิตนี้มันจะเดินไปอย่างถูกต้องมันก็ดีถูกคือไม่เป็นทุกข์หรือดับทุกข์เรียนคำว่าเรียนหรือคำว่าศึกษาเนี่ยคำว่าศึกษาก็แล้วกันนี่มันมีชนิดที่ผิวเผินอย่างเรียนกันในโรงเรียนนี่นะผิวเผินบอกให้ฟังจำไว้หรือจดไว้ถ้าอย่างนี้ยังไม่ตรงกับคำว่าศึกษาหรือศิกขาคำเดียวกันเนี่ยเป็นภาษาบาลีว่าศิกขาเป็นภาษาสันสกฤตว่าศิกขามาเป็นภาษาไทยว่าศึกษาศึกษาที่เราใช้กันอยู่ออกมาจากบาลีหรือสันสกฤตศิกขาเนี่ยพอจะเห็นได้ว่าไอ้ศัพท์นี่มันแยกได้ว่าสะกับอิกขะสะพระเองอิกขะแปลว่าเห็นซึ่งตัวเองโดยตัวเองในตัวเองเพื่อตัวเองที่เราศึกษาชั้นเล่าเรียนกันอยู่นั้นมันไม่ได้ศึกษาดูตัวเองในตัวเองเพื่อตัวเองมันผิวเผินชั้นนอกๆเรียกว่ามันเป็นเบื้องต้นฮะช่วยไม่ได้มันเป็นเบื้องต้นมันยังไม่ถึงขนาดที่จะดูตัวเองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองควบคุมตัวเองอะไรตัวเองทั้งนั้นจนหมดปัญหาคำว่าศึกษาหรือศึกษาหรือศึกษานั้นมันมีความหมายอย่างนั้น ในโรงเรียนทั่วไปแม้ชั้นมัธยมชั้นมหาวิทยาลัยมันก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ในพระศาสนาเราทำอย่างนี้ มาทำ
วิปัสสนาสมาธิอานาปานสติเนี่ยมันดูตัวเองด้วยตัวเองในตัวเองเพื่อช่วยตัวเองเพื่อความสุขแห่งตัวเองถ้าทำอานาปานสติสำเร็จมันจะพบการศึกษาที่สมบูรณ์อย่างนี้ดูภายในตัวเองเห็นตัวเองช่วยตัวเองให้เสร็จไปในตัวศึกษาวิทยาศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์นั้นมันเรื่องนอกมันเป็นเรื่องผิวเผินมันจึงไม่ชำระกิเลสไม่ช่วยกำจัดกิเลสการศึกษาชั้นนอกเปลือกนั้นพอแล้วก็มาศึกษาชั้นในกันว่าที่เป็นตรงกับความหมายของคำว่าศึกษาศึกษาดูตัวเองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองสามารถจะจัดการกับตัวเองพอใจตัวเองเคารพตัวเองนับถือตัวเองเป็นสุขด้วยตนเองพอการศึกษาที่สมบูรณ์เป็นอย่างนี้การศึกษาที่ปริญญายาวเป็นหางนั่นบางคนตั้งหลายปริญญามันไม่เป็นอย่างนี้มันยังไม่เป็นอย่างนี้แต่ก็ชอบกันนักบูชากันนักสรรเสริญกันนักนั่นแหละระวังไอ้ความฉลาดชนิดนั้นมันจะพาไปสู่ปัญหาตกเหวหรือตกเหวแห่งความรู้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเราพูดแต่เรื่องทุกข์กระดับทุกข์นะแต่ก่อนนี่ก็ดีเดี๋ยวนี่ก็ดีมันหยัดขึ้นสอนเฉพาะเรื่องทุกข์ก็เรื่องดับไม่เหลือแห่งทุกข์เราได้สังเกตเห็นดูโอ้มันก็แยกออกไปได้การศึกษาที่มันไม่ดับทุกข์โดยตรงนะศึกษาวิชาเลขวิชาประวัติศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์อย่างที่เขาเรียนอยู่ในโลกมันยังไม่ดับทุกข์หรือยังไม่ทันจะดับทุกข์ต้องศึกษาให้มันมากกว่านั้นให้ดีกว่านั้นให้มันเอียงมาหาไอ้ความดับทุกข์เมื่อก่อนนี้เราก็ชอบศึกษาประวัติศาสตร์ชอบศึกษาโบราณคดีศึกษาทำไมเห็นว่าเอ๊มันไม่ดับทุกข์มันไม่เกี่ยวกับความดับทุกข์สักจะเฉยๆหันมาหาไอ้วิชาดับทุกข์ถ้าจะเรียนอะไรนอกนั้นบ้างเรียนวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์บ้างก็จะมองแต่ในแง่ที่มันจะดับทุกข์ได้เท่านั้นแง่อื่นไม่ต้องการจึงรู้เรื่องดับทุกข์เนี่ยมากขึ้นพอที่จะพูดให้เพื่อนฟังนี่ว่าศึกษากันอย่างไรจึงจะรู้ธรรมะชนิดที่แก้ปัญหาได้รู้อย่างไรจึงจะมีธรรมะมีธรรมะอย่างไรจึงจะอาจใช้เป็นประโยชน์ใช่อย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์ได้รับประโยชน์เป็นประโยชน์ดับทุกข์ได้มันหลายขั้นตอนนะเรียนแล้วก็อย่างหนึ่งรู้อีกอย่างหนึ่งแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่รู้แล้วมีรู้แล้วไม่มีก็ได้มีแล้วก็ใช่มันก็ได้รับประโยชน์นี่สำเร็จประโยชน์เราเรียนรู้เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรียนธรรมะเรียนให้มันมีไม่ใช่รู้เฉยๆมีแล้วใช่ก็ใช่ให้เป็นใช่ไม่เป็นก็ไม่ได้รับประโยชน์นี่เรียกว่าศึกษาศึกษาที่แท้จริงมันต้องถึงกับสำเร็จประโยชน์หรือได้รับประโยชน์จะคิดด้วยดีๆคิดแล้วมาเห็นเรียนวัดฟังวัดผิวจดไว้ในสมุดไม่อยู่ในสมุด
ม่ไปอยู่ในจิตใจเป็นความรู้ที่อยู่ในสมุดไม่ใช่ความรู้ที่เขาไปอยู่ในจิตใจอย่างนี้ยังไม่รู้ธรรมะแล้วยังไม่มีธรรมะเพราะมันมีอยู่ในสมุด พยายามให้มีในจิตใจในความคล่องแคล่วแห่งจิตใจเนี่ยในการประพฤติทางกายทางวาจาให้ถูกต้องครบถ้วนคล่องแคล่วนี่มีธรรมะมีโอกาสเมื่อไรก็ขอให้ศึกษาให้เต็มที่ฝึกปฏิบัติดูให้เต็มที่เพียงแต่ศึกษาเล่าเรียนนั้นรู้เท่านั้นแหละถ้าปฏิบัติลงไปแล้วจะรู้จริงกว่านั้นรู้จริงกว่าเพียงแต่ศึกษาเฉยให้ปฏิบัติด้วยแล้วมันจะเป็นรู้มากกว่ามันก็รู้อะไรแต่ทำไม่เป็นมีอยู่ทั่วๆไปใช่ไหมรู้อะไรก็รู้แต่ทำไม่เป็นเอาพอทำไม่ได้เพราะมันไม่เคยปฏิบัตินี่หน้าหัวแล้วใครๆก็รู้ว่าขี่รถจักรยานอย่างไรรู้เข้าใจแต่พอไปขี่ก็มันล้มแม้ที่สุดแต่ว่าพายเรือนี่ใครๆก็รู้จับเรือแล้วพายอย่างนี้เห็นอยู่รู้แต่พอไปพายเขาพายไม่ได้นี่รู้ชนิดนี้มันไม่ใช่มีความรู้รู้แล้วไม่มีแล้วก็ไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไม่ได้ความรู้สำหรับอยู่ในโลกรู้เรื่องโลกความรู้ที่จะอยู่เหนือโลกก็เรียนเรื่องเหนือโลกเรียกธรรมะด้วยกันนะธรรมะชั้นต้นๆต่ำๆเพื่อจะอยู่ในโลก ธรรมะชั้นสูงสุดก็เพื่อจะอยู่เหนือโลกที่ว่าในโลกนี่ก็คือสำหรับคนที่มีปัญญาอ่อนมันทำอะไรไม่ได้แล้วก็ในโลกมันก็หลงโลกเมาโลกมีดีมีชั่วมีได้มีเสียมีแพ้มีชนะมีสุขมีทุกข์มันก็หลงอยู่แต่อย่างนี้หลงฝ่ายดีฝ่ายที่ว่าดีบวกฝ่ายบวกฝ่ายลบมันก็ไม่ชอบแต่ก็มีฝ่ายลบมาทำให้ร้องไห้น้ำตาไหลอยู่บ่อยๆนะฝ่ายบวกมาทำให้หัวเราะร่าเหมือนกับผีสิงอยู่เดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเนี่ยไม่ถูกจะอยู่ในโลกมันเป็นอย่างนั้นต้องขึ้นมาจากโลกเหนือโลกจึงจะไม่เป็นอย่างนั้นไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจแต่ว่าถ้ามันยังอ่อนปัญญาเกินไปมันก็ไม่ชอบหรอกมันชอบที่จะสนุกสนานหัวเราะร้องไห้บางทีร้องไห้ก็เป็นสุขดีเขาคิดไปซะอย่างรู้สึกไปซะอย่างถ้าจะให้สงบไม่สุขไม่ทุกข์ไม่หัวเราะไม่ร้องไห้นะกลับกลัวซะอีกมันจะไม่มีรสชาติพวกฝรั่งจำนวนมากที่เข้ามากันที่นี่พอ เราพูดเรื่องนี้นะชีวิตใหม่อยู่เนื้อบวกเนื้อลบไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องหัวเราะไม่ยินดียินร้ายเขาไม่เห็นด้วยเห็นด้วยนี่มันผิดปกติซะแล้วถ้าเป็นปกติต้องหัวเราะต้องร้องไห้ต้องดีใจต้องเสียใจอย่างนี้ก็มีนี่แปลว่าไม่รู้ธรรมะไม่เข้าใจธรรมะไม่รู้ความสงบเยือกเย็นเป็นสุขที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรมันยังชอบอย่างที่เขามีกันอยู่ได้สุขบ้างทุกบ้างหัวเราะร้องไห้ดีใจเสียใจกระโดดโลดเต้นไปตามเรื่องมันรู้เพียงเท่านั้นดูสิมันรู้เพียงเท่านั้นมันไม่ต้องการจะดีกว่านั้นจะพ้นไปจากนะ ถึงพวกเราก็เถอะระวังให้ดี ถ
้ายังไม่ชอบความสงบเนื้อบวกเนื้อลบแล้วมันก็รู้เท่านั้นรู้แค่นั้นมันก็ได้ร้องไห้หัวเราะสลับกันไปเสียใจก็ดีใจสลับกันไปถ้าชอบก็ได้เอาเท่านั้นก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีใครว่ามีสิทธิเสรีภาพที่จะทำได้แต่ถ้าต้องการดีกว่านั้นมากกว่านั้นก็ต้องศึกษาธรรมะชนิดที่อยู่เนื้อบวกเนื้อลบไม่บ้าบวกบ้าลบไม่บ้าดีบ้าชั่วไม่บ้าบุญบ้าบาปไม่บ้าทั้งหลายตัวอย่างอยู่ตรงกลางเรื่อยไปเราเกิดมาถูกหลอกด้วยกิเลสพอใจในกามารมณ์ถือเป็นของดี ยังโง่อยู่เท่าไหร่ยังโง่อยู่เพียงนั้นก็มันเห็นว่ากามารมณ์เป็นของดีวิเศษที่สุดของวิเศษที่สุดในชีวิตจิตใจคือกามารมณ์นี่มันเป็นอย่างนี้พักสอนกว่ามันจะรู้พอเขาบอกว่าบนสวรรค์มีกามารมณ์ที่เป็นทิพย์พอใจดีจะไปสวรรค์เพียงศึกษาเรื่องจะไปสวรรค์ไปเจริญเปิดเผยไปนี่ก็มีเหมือนกันมนุษย์ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งแห่งหนึ่งคือกามารมณ์เป็นสิ่งสูงสุดเป็นนิพพานอย่างนี้ก็มีเหมือนกันคำว่านิพพานคือกามารมณ์อย่างนี้ก็มีเหมือนกันปรากฏอยู่ในพระบาลีพระไตรปิฎกเรื่องทิฏฐิ62ในพรหมจารย์สูตรก็มีอย่างนี้โง่ไปจุดทางนั้นแล้วก็มีเหมือนกันต่อพวกอื่นมารู้โอ้ไม่ใช่เป็นสงบเลยสมาธิเลยดีกว่าสมาธิเป็นนิพพานต่อมาพวกนี้ไม่ใช่ไม่เอาความหมดกิเลสไม่มีปาทานไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรดีกว่านี่คือพระพุทธเจ้าสัตว์ที่บูชากามารมณ์เป็นสิ่งสูงสุดมันก็ไม่ต้องการอะไรเป็นฤาษีมุนีต้องการฌานสมาบัติสนาตรงก็ไม่ต้องการอะไรเหมือนกันจะมีตัวตนสำหรับเป็นอย่างนั้นไม่ชนะความเกิดแก่เจ็บตายได้พระพุทธเจ้านี่มีปัญญาต้องการปัญญาที่จะรู้จนไม่มีอะไรเป็นทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์รู้ความไม่ยึดมั่นถือมั่นแห่งความไม่มีกิเลสมันสูงสุดอยู่ตรงที่ว่าอบรมจิตใจสูงขึ้นไม่ไปจมปลักในกามารมณ์ไม่ไปติดบ่วงเกี่ยวพันกับเรื่องฌานสมาธิสมาบัติออกมาสู่โลกแห่งปัญญารู้จักสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงไม่ไปหลงยึดมั่นถือมั่นอย่างนั่นอย่างนี้ไม่ว่าบวกไม่ว่าลบดูดีไอ้ความสุขมันก็เช่นนั่นเองไอ้ความทุกข์มันก็เช่นนั่นเอง ยิ่งมีความสุขยิ่งต้องการมากยิ่งมีกิเลสมากยิ่งหลงไหลมาก มีความสุขเอาไว้เป็นคนใช้สำหรับเพื่อความอยู่สะดวกหาสุขเพื่อจะบรรลุมรรคผลนิพพานกันดีกว่า จิตใจที่สูงสุดเห็นเช่นนั่นเองจะเห็นว่าเช่นนั่นเองไม่น่ารักไม่น่าเกลียดไม่ทั้งสองอย่างรักก็ไม่รักเกลียดก็ไม่เกลียดก็อยู่เนื้อรักเนื้อเกลียดก็สบายดีธรรมะสูงสุดข้อนี้เรียกว่าอะตัมมะยะตาอะตัมมะยะตาอะตัมมะยะตาจดให้ถูกๆนะอะตัมมะยะตาามีจิตใจจ
จ่มแจ้งรู้แจ้งมั่นคงจนอะไรอะไรมาปรุงแต่งไม่ได้มีจิตใจชนิดที่อะไรมาปรุงแต่งไม่ได้มาปรุงแต่งให้หัวเราะก็ไม่ได้มาปรุงแต่งให้ร้องไห้ก็ไม่ได้มาปรุงแต่งให้รักก็ไม่ได้มาปรุงแต่งให้โกรธก็ไม่ได้มาปรุงแต่งให้เกลียดก็ไม่ได้มาปรุงแต่งให้กลัวก็ไม่ได้มาปรุงแต่งให้ตื่นเต้นไปตามก็ไม่ได้มาปรุงแต่งให้วิตกกังวลก็ไม่ได้มาปรุงแต่งให้อาลัยอาวรณ์ก็ไม่ได้มาปรุงแต่งให้อิจฉาริษยาก็ไม่ได้มาปรุงแต่งให้หวงให้หึงก็ไม่ได้จิตใจชนิดนี้เรียกว่าอตัมมยตาไม่มีอะไรมาปรุงแต่งให้เป็นอย่างไรได้อิสระสงบปกติอยู่เสมอเนี่ยสูงสุดนะสูงสุดเป็นพระอรหันต์ผู้ใดมีอตัมมยตาก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นถ้ามีอตัมมยตาก็เรียกอตัมมโยอตัมมโยคนที่มีอตัมมยตาเป็นอตัมมโยเป็นพระอรหันต์อตัมมยตาเป็นชื่อของธรรมะที่มีแล้วมีจิตใจชนิดที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้ เดี๋ยวนี้เรามีจิตใจชนิดที่อ่อนแอมากอะไรมาปรุงแต่งก็ได้ให้หัวเราะก็ได้ร้องไห้ก็ได้ให้หลงรักก็ได้หลงโกรธก็ได้หลงเกลียดก็ได้ได้ทั้งนั้น จิตใจที่มันอ่อนแอที่มันไม่มีธรรมะถ้ามีธรรมะมันคู่ชีวิตมันป้องกันไม่เป็นอย่างนั้น ไม่มีอะไรมาทำให้เป็นอะไรได้มีแต่ความสงบบริสุทธิ์อิสระเยือกเย็นเกลี้ยงเกลาอยู่ธรรมะมันให้ผลอย่างนี้จะชอบหรือไม่ชอบก็ตามใจอุตส่าห์มาศึกษาธรรมะแล้วธรรมะมันจะให้อย่างนี้จะเอาหรือไม่เอาก็ตามใจถ้าศึกษาธรรมะเรื่อยไปเรื่อยไปจนถึงที่สุดจริงๆแล้วก็ได้จิตใจดวงใหม่ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งให้เป็นทุกข์ได้ต่อไปควรจะรู้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องจิตประพัดสอนประพัดสอนก็ไม่มีอะไรมาทำให้เศร้าหมองเรื่องแสงก็ไม่มีอะไรมาทำให้สมองเศร้าหมองมันเพชรอย่างนี้มันมีเรืองแสงแวววาวเป็นเพชรแต่ถ้าโคลนมาปะมันก็เศร้าหมองจิตโดยธรรมชาติแท้เดิมแท้มันรุ่งเรืองเรืองแสงเป็นประพัดสอนเกิดมาจากท้องแม่ก็ยังเป็นประพัดสอนพอคลอดมาจากท้องแม่แล้วก็เริ่มเห็นทางตาเรื่องฟังทางหูเรื่องดมทางจมูกเรื่องและทางลิ้นเกิดหลงรักหลงโกรธหลงเกลียดแล้วก็เกิดกิเลสไม่ประพัดสอนต่อเมื่อติ่งหลังนั้นไม่มารบกวนเป็นประพัดสอนเป็นจิตเรื่องแสง เมื่อประพัดสอนก็ไม่มีความทุกข์เพราะไม่มีกิเลสเมื่อสูญเสียความเป็นประพัดสอนก็มีกิเลสก็เศร้ามองก็เป็นทุกข์ไปทางกิเลสนั่นจิตของเราวันหนึ่งมีประพัดสอนสักกี่นาทีไม่ประพัดสอนสักกี่ชั่วโมงคิดดูดิถ้าประพัดสอนมันก็เยือกเย็นคือมันเกลี้ยงมันไม่มีความทุกข์ไม่มีกิเลสพอมีประพัดสอนก็ไฟร้อนกิเลสไฟมันเป็นไฟมันร้อนร้อนเพราะราคะบ้างร้อนเพราะโทสะบ้างร้อนเพราะโมหะบ้างร้อนชนิดเกลียดความทุกข์เกลียดไอ้ชนิดนั้นมาฝึกฝนปฏิบัติศึกษาก่อนแล้วฝึกฝนแล้วปฏิบัติจนกิเลสมาครอบงำจิตไม่ได้จิตประพัดสอนตลอดกาลเลยท้าวรตลอดกาลประพัดสอนของพระอรหันต์ประพัดสอนของลูกเด็กๆที่เกิดมาจากท้องแม่นี่ประพัดสอนชนิดที่มา
ที่มีอะไรมาทำให้เศร้าหมองมืดมัวไปได้จะอบรมตามศีลสมาธิปัญญาตามหลักธรรมะในพุทธศาสนาจิตรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวงเช่นนั้นเองยึดถือไม่ได้ก็ไม่ยึดถือไม่ยึดถือก็ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดกิเลสก็ไม่เศร้าหมองก็ประพัดสอนตลอดกาลมันจบที่ประพัดสอนตลอดกาลมันจิตเป็นจิตพระอรหันต์เราจะเอาหรือไม่เอา ไม่เอาสมมติว่าไม่เอาอยากจะอยู่ในโลกนี้ก็มีพระพุทธสอนล้มลุกลุกคลานไปก็แล้วกันใจอย่าให้มันล้มลุกลุกคลานที่บอบช้ำนะอย่าให้มันบอบช้ำนะให้มันพอทนได้ก็มีการผ่อนผันสัญญาไปตามเรื่องปฏิบัติธรรมะได้เท่าไรก็ไม่ล้มลุกลุกคลานเท่านั้นมีความเป็นพระพุทธสอนมากขึ้นเมื่อทำสมาธิสำเร็จก็เป็นประพัดสอนแรงขึ้นเมื่อทำวิปัสสนาสำเร็จก็ประพัดสอนแรงขึ้นบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ก็แรงถึงที่สุดประพัดสอนถึงที่สุดคือมันขาวจะเรียกว่าขาวก็ไม่ถูกคำนี้มันไม่ได้แปลว่าขาวครับมันสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นเหมือนกับว่าจุดไฟเนี่ยจุดขึ้นมาทีแรกเป็นสีแดงแรงก็เป็นสีเหลืองแรงก็เป็นสีขาวแรงก็เป็นสีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจิตประพัดสอนของแสงไฟจิตก็เหมือนกันมันจะสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปตามขั้นแห่งประพัดสอนที่สูงขึ้นไปยิ่งสูงเท่าไรมันก็ยิ่งไม่มีกิเลสทั้งนั้นนะยิ่งหมดจากกิเลสเพียงเปล่าจากกิเลสทั้งนั้นเราก็เอาตามสมควรดิเพราะว่าเย็นอกเย็นใจในชีวิตประจำวันเนี่ยพระพัดสอนพอสมควรมีความเย็นอกเย็นใจเป็นนิพุตตินิพุตตินิพุตติชีวิตเย็นเป็นชีวิตเย็นก็ได้เหมือนกันถ้ากลัวจะเป็นพระอรหันต์ยังไม่ต้องการประพัดสอนตามสมควรอยู่ในโลกนี้อย่างมีชีวิตเย็นจะครองบ้านครองเรือนมีครอบครัวก็ได้จะมีประพัดสอนให้มากเท่าที่จะมีได้นี่ก็มีไฟลุกอยู่เป็นกิเลสโทราคะโทสะโมหะเนี่ยธรรมะคู่ชีวิตมันช่วยได้อย่างนี้คู่ชีวิตที่เป็นคนคนมันช่วยไม่ได้ชีวิตที่เป็นธรรมะมันช่วยได้อย่างนี้ดีหรือไม่ดีก็คิดเอาเองถ้ามีอะไรดีกว่านี้ก็ไปเอาได้เจ้าที่ธรรมะจะมีให้ได้มันอย่างนี้มีขั้นตอนอย่างนี้มีระดับอย่างนี้ทำให้มีชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิมันก็ไม่ร้อนเป็นไฟอะไอ้สี่เกลอน่ะมันช่วยคุ้มครองไว้ฮะสติทันท่วงทีปัญญามากพอสัมปชัญญะคล่องแคล่วลี่สมาธิมีกำลังมากสี่เกลอนี่ช่วยป้องกันช่วยต้านทานช่วยต่อสู้ป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดกิเลสเกิดก็ต่อสู้ให้กิเลสหายไปคุณคิดยังไงที่พูดนี่มันมากไปซะแล้วหรือว่ามันยังพอดีอยู่ยังน่าปรารถนาอยู่หรือมันมากไปซะแล้วเกินพอดีไม่ปรารถนาเสียแล้วก็ได้เหมือนกันก็เลือกเอาเท่าไหนพอดีที่จะอยู่เป็นชีวิตเย็นตั้งปัญหาว่าจะเล่าเรียนไปทำไมจะสอบวิชาสูงสุดไปทำการงานหาเงินหาทองให้มากแล้วไปทำไม
แล้วมันจะไม่มีความร้อนไม่มีความทุกข์เพราะสิ่งนั้นได้อย่างไรเมื่อเรียนนี่ก็อย่าเป็นทุกข์เมื่อไปทำการทำงานก็อย่าเป็นทุกข์ประสบความสำเร็จได้ผลได้เงินได้ทองได้เกียรติยศมันก็อย่าต้องเป็นทุกข์เพราะมีสิ่งเหล่านี้หรือรักษาสิ่งเหล่านี้ธรรมะนะมันจะคุ้มไว้ได้ไม่ต้องให้เป็นทุกข์มิฉะนั้นจะมีความทุกข์ยิ่งมีเงินมากยิ่งเป็นทุกข์มากยิ่งมีอำนาจวาสนามากยิ่งเป็นทุกข์มากถ้าไม่มีธรรมะมาช่วยคุ้มครอง ยิ่งรวยมากก็ยิ่งมีกิเลสมากวิตกกังวลมากหวาดกลัวมากเนี่ยจะเป็นสุขได้อย่างไรธรรมะก็ไปช่วยประคับประคองไม่ต้องเป็นอย่างนั้นทุกขั้นตอนเลยธรรมะจะช่วยกับไปแทรกแซงเพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์ความร้อนใดๆอยู่อย่างเป็นผู้ชนะกิเลสและความทุกข์หัวเราะย่อความเกิดแก่เจ็บตายผู้ไม่เอากับมึงของธรรมชาติเอาไปเถิดจิตนี่ไม่เอากับไม่ยึดถือมาเป็นของตนหรือเป็นตัวตนเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นสิ่งที่พ้นได้ถ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรสวดมนต์นี่บวชแล้วมักจะสวดมนต์กันว่าเกิดแก่จะเกิดเป็นธรรมดาไม่หลงพ้นความเกิดไปได้แก่เป็นธรรมดาไม่หลงพ้นความแก่ไปได้เจ็บเป็นธรรมดาไม่หลงพ้นความเจ็บไปได้ตายเป็นธรรมดาไม่หลงพ้นความตายไปได้มีกรรมเป็นของตนทำกรรมใดไว้ต้องเป็นไปตามกรรมนั่นไม่เป็นอย่างอื่นได้นี่ไม่ถูกถูกครึ่งเดียวถูกสำหรับใจมองเห็นที่นี่แล้วเพื่อจะชนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้ามีเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดจะมีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่ที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเจ็บที่มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายทำกรรมใดไว้ก็ไม่ยึดถือเอามาเป็นของตนไม่ต้องเป็นไปตามกรรมไม่ต้องเป็นไปตามกรรมอยู่เหนือกรรมมีกรรมเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมกรรมคือมรรคผลนิพพานมันทำให้สิ้นสุดแห่งกรรมทั้งหลายทั้งดีทั้งชั่วพ้นกรรมอยู่นอกเหนืออำนาจกรรมก็ได้เพราะอำนาจการเกิดแก่เจ็บตายก็ได้ถ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรคือมีธรรมะสอนให้ประพฤติปฏิบัติอัตถังคีกัมมักปฏิบัติตามแล้วจะอยู่เนื้อเกิดแก่เจ็บตายอยู่เนื้อกรรมธรรมะนี่เป็นคู่ชีวิตถึงขนาดนี้คู่ชีวิตที่เป็นคนๆช่วยได้ที่ไหนช่วยอย่างนี้ได้ที่ไหนแต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็ให้ธรรมะมาเอาธรรมะมาเป็นคู่ชีวิตแล้วมันก็ช่วยได้มันก็ชนะได้มันก็อยู่เนื้อไปเสียทั้งหมดธรรมะเป็นคู่ชีวิตสูงสุดจนสูงสุดจนนิพพาน อยู่เนื้อปัญหาเหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่แหละสิ่งที่เรียกว่าธรรมะที่อุตส่าห์มาเล่าเรียนศึกษากันมันคืออย่างนี้มีแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์ได้ดับทุกข์ได้ที่มันไม่ก็จะมีธรรมะมันเพียงแต่รู้ธรรมะนี่ช่วยขวนขวายหน่อยให้มันมีธรรมะและใช้ธรรมะจะมีธรรมะอยู่ได้ทุกคนทุกแห่งทุกเวลาก็เพราะมีสติจะมีสติไปค้นปัญญามาปัญญาก็ต้องอบรมศึกษามากเข้าไว้เรียนเรื่องดับทุกข์เรื่องทุกข์เรื่องดับทุกข์ให้มากเข้าไว้ทุกแง่ทุกมุมให้สติได้ไปค้นมาเผชิญหน้ากับกิเลสและความทุกข์นี่มีธรรมะก็ใช้ธรรมะก็จะให้ประโยชน์ชนิดนี้ประโยชน์เหนือโลกไม่ใช่ประโยชน์เป็นเงินเป็นทองที่อยู่ในโลก
ธรรมะต่ำๆเพื่อจะอยู่ในโลกเป็นเงินเป็นทองไว้แล้วก็ได้เหมือนกันก็มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีแต่มันไม่ดับทุกข์สิ้นเชิงมันมีความรักความโกรธความเกลียดความกลัวรบกวนอยู่เรื่อยทีนี้มาดูกันทั้งหมดนี่เราจะเห็นว่าโอ้ธรรมะเนี่ยเหลือที่จะกล่าวแล้วมีค่าเหลือประมาณช่วยได้เหลือประมาณศักดิ์สิทธิ์สูงสุดยิ่งกว่าสิ่งใดถ้าไม่มีธรรมะต้องเป็นทุกข์ไม่มีใครป้องกันได้จะไปบนบานผีสางเทวดาพระเจ้าที่ไหนมาช่วยป้องกันไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมะต่อมามีธรรมะแล้วธรรมะมันช่วยคุ้มครองเองไม่ต้องไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนธรรมะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเองมีธรรมะเถิดจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดอยู่กับเนื้อกับตัวนี่เรียกว่าธรรมะที่จะเป็นคู่ชีวิตไม่มีธรรมะแล้วกิเลสก็ครอบงำก็ไม่มีใครช่วยได้ก็ต้องเป็นทุกข์ทีนี้มองไปอีกทางนึงก็จะเห็นว่าโอ้นี่จำเป็นต้องมีนะธรรมะนี่จำเป็นจะต้องมีเป็นทรัพย์สมบัติชั้นวิเศษที่ต้องมีถ้ามองอีกทีก็โอ้ธรรมะนี่เป็นหน้าที่คือหน้าที่ที่จะทำให้ถูกต้องคุ้มครองป้องกันตัวบาลีแท้ๆธรรมะแปลว่าหน้าที่คือสิ่งที่จะทรงไว้ไม่พลัดตกคือหน้าที่ไม่ใช่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเฉยๆเป็นเด็กนักเรียนเป็นครูสอนกันในโรงเรียนสอนนิดเดียวถูกนิดเดียวธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถูกนิดเดียวตอนหลังธรรมะนี่เขาพูดกันตั้งก่อนพระพุทธเจ้าเกิดก็มีคำนี้พูดและใช้กันอยู่สอนกันอยู่ธรรมะเป็นหน้าที่ที่ช่วยให้รอดหน้าที่ที่ต้องทำเพื่อความดับทุกข์ดับทุกข์ชนิดไหนก็เรียกธรรมะทั้งนั้นธรรมะแปลว่าหน้าที่ที่ถูกต้องสำหรับดับทุกข์ธรรมะคือหน้าที่ที่สามารถดับทุกข์ธรรมะคือหน้าที่ที่จะช่วยให้รอดสอนเด็กๆอย่างนี้สักบ้างสิแม่จะไม่มีหนังสือเรียนหลักสูตรความจริงธรรมะคือหน้าที่ถ้ามีคำเป็นคำสั่งสอนก็สอนเรื่องหน้าที่แล้วก็หน้าที่นั่นมันช่วยให้รอดธรรมะคือหน้าที่ที่ถูกต้องแก่ความรอดธรรมะคือหน้าที่ที่ช่วยให้รอดพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เรื่องนี้หน้าที่ให้รอดอย่างไรท่านตรัสรู้มาตามกฎของธรรมชาติไม่ใช่ท่านบัญญัติได้เองทำอย่างนี้รอดทำอย่างนี้ไม่รอดเป็นกฎของธรรมชาติพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะคือตรัสรู้เรื่องหน้าที่แล้วท่านเอามาปฏิบัติจนรอดโดยพระองค์เองแล้วสอนธรรมะคือหน้าที่ให้แก่ผู้อื่นพระธรรมคือหน้าที่ที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเอามาสอนธรรมะคือหน้าที่หรือเรื่องหน้าที่ที่พระสงฆ์ก็รับมาปฏิบัติพระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติหน้าที่สืบต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เกี่ยวกับหน้าที่นะพระพุทธเจ้าค้นพบหน้าที่นะพระธรรมคือหน้าที่ที่ค้นพบและนำมาสอนให้ปฏิบัติพระสงฆ์ก็รับปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ท่านก็เลยรอดกันหมดพระสงฆ์ทั้งหลายก็รอดกันหมดเพราะทำหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่มันหมายความว่าอย่างรู้ปัญหารู้ความทุกข์แล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องหยุดความทุกข์หรือดับความทุกข์หรือตัดปัญหานั้นไปเสีย การดับทุกข์จึงเป็นหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่คือปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะคือปฏิบัติหน้าที่นั้นหน้าที่ทุกชนิดแม้แต่หน้าที่เล็กๆน้อยๆก็ปฏิบัติให้ดีให้ถูกต้องหน้าที่ในชีวิตประจำวันเนี่ย
ทำให้ดีที่สุดให้ถูกต้องจะลุกตื่นขึ้นมาจะล้างหน้าจะแปรงฟันให้ทำให้ดีให้ถูกต้องเป็นที่พอใจอย่าปล่อยเพ้อเจ้อลงเพ้อไปนะจะอาบน้ำก็ทำให้ดีพอใจเป็นสุขตลอดเวลาที่อาบน้ำหน้าที่มันต้องอาบน้ำถ่ายจาระภาษาว่าก็ทำให้ดีที่สุดพอใจที่สุดตลอดเวลาจะไปรับประทานอาหารก็พอใจถูกต้องดีที่สุดตลอดเวลาที่รับประทานอาหารเป็นสุขจะล้างถ้วยล้างจานจะกวาดบ้านจะถูเรือนก็ถูกต้องพอใจที่สุดนี่นะหน้าที่ธรรมะธรรมะคือหน้าที่มันก็ให้แต่ความถูกต้องและพอใจบริหารชีวิตให้ถูกต้องหาเลี้ยงชีวิตให้ถูกต้องไปทำงานที่ออฟฟิศที่ตลาดที่ทุ่งนาที่นั่นก็ทำให้ถูกต้องจะคบหาสมาคมกับเพื่อนบ้านเดือนเคียงอยู่ข้างๆก็ให้ถูกต้องหน้าที่ต่อสังคมทำให้ถูกต้องบุคคลที่สองออกไปจากตัวเราก็เรียกว่าสังคมทั้งนั้นแหละท่านพ่อแม่บิดามารดาอยู่ทิศเบื้องหน้าทำให้ถูกต้องบุตรภรรยาสามีข้างหลังอยู่ถูกต้องแล้วแต่ใครจะเป็นผู้นำข้างซ้ายมิตรสหายทั้งหลายก็ถูกต้องข้างขวาครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ถูกต้องข้างบนผู้อยู่เหนือผู้บังคับบัญชาก็ทำหน้าที่ต่อให้ถูกต้องข้างใต้คือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก็ทำหน้าที่ต่อเขาให้ถูกต้องทำหน้าที่ถูกต้องทั้งหกทิศทางอย่างนี้แล้วรอดตัวอยู่ในโลกนี่อย่างไม่เป็นทุกข์ถ้าสูงขึ้นไปก็จะออกไปนอกโลกได้ตั้งต้นในโลกนี่ถูกต้องแล้วง่ายที่จะออกไปนอกโลกได้จำไว้เถิดหน้าที่คือธรรมะคือหน้าที่สูงสุดจนพระพุทธเจ้าท่านเคารพนี่บวชเนี่ยเคารพพระพุทธเจ้าแต่ว่าเนื้อพระพุทธเจ้ามีสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพสิ่งนั้นคือหน้าที่ที่นี่กลัวพวกคุณจะไม่เคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพไม่เคารพหน้าที่ระวังให้ดีถ้าเคารพพระพุทธเจ้าก็จะต้องเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพด้วยสิ่งนั้นคือธรรมะหรือหน้าที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าต้องเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพสิ่งนั้นคือธรรมะหรือหน้าที่ขอให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ในความเป็นพุทธบริษัทมีธรรมะเป็นหลักดำเนินชีวิตที่นี่ก็จะต้องทำจริงปฏิบัติจริงไม่ใช่ทำพอเป็นพิธีบวชพอเป็นพิธีไม่ได้หรอกเป็นไสยศาสตร์ทำหน้าที่พอเป็นพิธีก็ไม่ได้เป็นไสยศาสตร์หมดถ้าเป็นพิธีก็เป็นไสยศาสตร์หมดต้องเป็นวิธีนั่นจะเป็นวิทยาศาสตร์เป็นพุทธศาสตร์ทำเป็นวิธีอย่างถูกต้องตามวิธีก็เป็นพุทธศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ถ้าทำเป็นพิธีก็เป็นไสยศาสตร์ของคนปัญญาอ่อนระวังในพุทธศาสตร์เนี่ยมีคนเอาไสยศาสตร์เข้ามาปนไว้มากระวังอย่าไปหลงกันเขาจะเอาไสยศาสตร์มาปนมันไว้ในพุทธศาสตร์เราก็รู้จักว่าไอ้นี่ไสยศาสตร์เราไม่เอาเราจะไม่ทำแก่พระพุทธรูปหรือแก่อย่างนี้อย่างพิธีนี่ต้องขอร้องอ้อนวอนสวดมนต์ทำเหมือนกับเป็นไสยศาสตร์อย่างนั้นไม่เอาทำเป็นวิทยาศาสตร์ทำเป็นพุทธศาสตร์เป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้มันถูกต้องมีเทคนิคของการปฏิบัติให้มันถูกต้องนี่มันจึงจะเป็นพุทธศาสตร์
ทำเป็นพิธีพอเป็นพิธีไม่สำเร็จประโยชน์นี่การที่จะมีธรรมะให้สำเร็จประโยชน์ต้องทำอย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นพุทธศาสตร์อย่าทำพอเป็นพิธีพูดตรงๆถ้าบวชพอเป็นพิธีนี่จะสำเร็จประโยชน์อะไรถ้าบวชจริงมันก็ไม่ใช่พิธีมันเป็นวิธีที่จะดับทุกข์ไอ้เรื่องพิธีนี่อย่าไปหลงกับมันนักคนเขาพูดไว้ผิดๆก็ได้แม้แต่ศาสนาพิธีก็อย่าไปหลงกับมันเอาศาสนาวิธีดีกว่าวิธีคือการปฏิบัติที่ถูกต้องเราก็ต้องบวชจริงไม่ใช่บวชพอเป็นพิธีเอาละสรุปความกันทีว่าธรรมะเป็นคู่ชีวิตที่แท้จริงในด้านจิตใจเราบวชเข้ามาในครั้งนี้เพื่อจะเกี่ยวข้องกับธรรมะให้มากขึ้นสะดวกในการที่จะศึกษาให้เล่าเรียนให้รู้ให้มีให้ใช้ให้สำเร็จประโยชน์มีเวลาเท่าไรมีเรี่ยวแรงเท่าไรก็ทำให้ดีที่สุดให้สำเร็จประโยชน์ในการที่บวชแม้สองสามวันนี่กี่วันก็สุดแท้มันจะได้กำไรมหาศาลเหลือที่จะกล่าวถ้าพอเป็นพิธีแล้วก็ไม่คุ้มค่าผ้าขาวที่ซื้อมาเนี่ยต้องทำให้เป็นวิธีเป็นวิทยาศาสตร์เป็นพุทธศาสตร์จะได้ประโยชน์ได้กำไรมหาศาลเหลือที่จะกล่าวได้ปฏิบัติอานาปานสติแล้วจะได้ธรรมะสี่เกลอสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิไปใช้เป็นแก้วสารพัดนึกใช้ได้ทุกอย่างทุกประการแก้ปัญหาในโลกนี้ก็ได้เหนือโลกก็ได้แล้วก็มีสติใช้ธรรมะเหล่านี้ยายเป็นมันเป็นพุทธศาสตร์เรียกว่าตื่นเป็นไสยศาสตร์เรียกว่าหลับไสยศาสตร์คือศาสตร์ของคนหลับพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของคนตื่นถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้นะคือตื่นจากหลับคือกิเลสแล้วก็เบิกบานด้วยความไม่มีทุกข์ก็ได้รับประโยชน์คุ้มค่าเกินค่าในการที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธรรมะนี้ได้รับประโยชน์คุ้มค่าที่สุดเอาละเราพูดกันเป็นเวลาชั่วโมงครึ่งสมควรแก่เวลาแล้วขอให้ไปซักซ้อมความจำความเข้าใจให้ถูกต้องให้แม่นยำให้สำเร็จประโยชน์โดยแท้จริงให้เจริญงอกงามในทางแห่งพระพุทธศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปในทุกแง่ทุกมุมเวลาเป็นของที่วิ่งเร็วเราก็ไล่ให้ทันคือปฏิบัติให้มันทันกับเวลาอย่าต้องมาเสียใจทีหลังว่าไม่ได้อะไรสายเสียแล้วธรรมะเป็นคู่ชีวิตอย่างนี้ขอยุติการบรรยายด้วยความสมควรแก่เวลาปิดประชุม